งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี้เรานำเสนอข่าวการทำหน้าที่ของกองทัพ บกในการฟื้นฟูขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทางกองทัพ บกได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและก็ฟื้นฟูเรื่องของทัศนียภาพริมสองฝั่งคลองด้วยนะครับโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูขุดลอกคลองลำรางสาธารณะร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกบริเวณวัดม่วงคลองภาษีเจริญเขตบางแคซึ่งเป็นโครงการขุดลอกคลอง277สายใน27เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครระยะทาง563กิโลเมตรในระยะเวลา3เดือนโดยใช้งบประมาณ770ล้านบาทนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองทัพ บกดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ทางนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรองรับปริมาณน้ำฝนและการระบายน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งกองทัพ บกได้จัดเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถโกยตักเรือทุ่นเรือบรรทุกขออภัยนะครับรถบรรทุกรถถักถางและกำลังพลฐานช่าง27กองร้อยลงพื้นที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนที่ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานพร้อมย้ำแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำด้วยการปลูกป่ารักษาหน้าดินเพื่อใช้หน่วงน้ำส่วนพื้นที่กลางน้ำจะเชื่อมโยงพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงไปยังคูคลองแล้วก็ขุดลอกคูคลองในพื้นที่ปลายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครจะบูรณาการร่วมกันทั้งกทม.กระทรวงมหาดไทยและกองทัพรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ครับขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเตรียมแผนงานอย่างดีตลอดอีก3เดือนที่จะถึงนี้เพื่อที่จะรองรับภาวะต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยและความเสียหายกับประเทศดังนั้นจึงเป็นกำลังสำคัญและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทางกองทัพและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกภาคส่วนกลางกรุงเทพมหานครขณะที่พลตรีวิชัยแชร์จอหอผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2กองทัพภาคที่2ได้นำกำลังทหารจำนวน4กองร้อยขุดลอกคูคลองลำรางในพื้นที่ประสบภัยเขตหนองจอกซึ่งภายหลังน้ำท่วมทำให้พื้นที่ดังกล่าวระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควรลำคลองตื้นเขินขณะที่นายพินโยปิ่นแก้วนะคะผู้อำนวยการเขตหนองจอกกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางทหารได้เข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่หนองจอกเนื่องจากปัญหาอุทกภัยปีที่ผ่านมาเขตดังกล่าวถูกน้ำท่วมแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่อพยพด้วยเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่ทะเลค่ะด้านพันเอกชันชัยว่านเครือเสนาธิการกองพลพัฒนาที่2ในฐานะนายทหารควบคุมโครงการขุดลอกคูคลองเขตหนองจอกกล่าวถึงภารกิจของกองพลพัฒนาที่2กองทัพภาคที่2ว่าได้รับมอบหมายให้ขุดลอกคูคลองทั้งหมด51คลองโดยได้ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์สามารถขุดลอกคลองแล้วเสร็จจำนวน5คลองความยาวรวม12กิโลเมตรและอีก6คลองยังอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ขณะที่พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองทัพทำงานได้เร็วกว่าแผนงานที่ทางรัฐบาลเตรียมไว้เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเครื่องมือและก็ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ลอกคลองของกองทัพบกเขาโดยกรมการทหารช่างก็สรุปได้เลยว่าเขาทำงานเร็วกว่าแผนนะงั้นการที่ตามแผนที่วางไว้คือเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมก็เสร็จแน่นะครับวันนี้ทำได้เร็วกว่าแผนนะครับก็เครื่องมือพร้อมนะฮะวันทุกอย่างก็ไม่น่าเป็นห่วงนะความร่วมมือของประชาชนในรอบๆคลองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นแล้วก็
ในส่วนที่กองทัพบกรับผิดชอบอยู่ก็ประกันได้เลยว่าเสร็จกับแผนเสร็จเร็วกับแผนนะครับแล้วก็เรียบร้อยในส่วนของเขตลาดกระบังนะครับกองทัพภาคที่1โดยกองพลพัฒนาที่1จำนวน7กองร้อยได้เข้าดำเนินการถากถางขุดลอกคลองทั้งสิ้นรวม30คลองปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว 12% นะครับซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่ประชาชนรู้สึกพอใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้โดยคาดหวังให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดนอกจากนี้ทางหน่วยยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนและบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในวัดคลองบึงบัวและเขตลาดกระบังด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากประชาชนด้วยใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9นะคะก็มีการจัดโครงการปลูกต้นไม้สร้างฝายขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่จังหวัดนครนายกพลโทดนัยมีชูเวศผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำกำลังทหารและประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหมณีร่วมใจกันขุดลอกคูคลองส่งน้ำบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์ซึ่งถือเป็นเส้นทางเสด็จให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยเนื่องจากลำคลองแห่งนี้เป็นทางระบายน้ำสู่อำเภอองครักษ์ที่จะไหลไปรวมกันก่อนออกแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ลงสู่ทะเลต่อไปค่ะซึ่งในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็ได้วาง6มาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือน้ำท่วมค่ะตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเห็นผลภายใน3เดือนนะคะนอกจากนั้นยังมีการอัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนด้วยไปติดตามจากในรายงานค่ะหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยากระบวนการทำงานของรัฐบาลในการจ่ายเงินชดเชยยังคงทยอยจ่ายไปเรื่อยๆในสายตาของประชาชนอาจมองว่าล่าช้าไปบ้างรวมถึงมาตรการป้องกันที่ชัดเจนคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือกยอ.ระบุแผนการใช้เงินฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศเป็นภาพรวมเพื่อเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในยุคใหม่ช่วง10ปีจากนี้ไปเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นหลังเกิดอุทกภัยการพัฒนาโครงการต้องสอดคล้องกับเรื่องน้ำด้วยและยังต้องไปรองรับการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558งบประมาณส่วนนี้จึงเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนจากต่างประเทศมีกรอบเงินลงทุน 2.27 ล้านล้านบาทพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้ามหานครและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระหว่างเมืองหลักและการทำวงแหวนรอบนอกรอบที่3ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งการพัฒนาขนส่งทางอากาศและทางน้ำการลงทุนด้านพลังงานการสื่อสารและสาธารณูปโภคโดยการลงทุนในส่วนของรัฐบาลวงเงิน 1.13 ล้านล้านบาทและภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 1.13 ล้านล้านบาทขณะที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยน.มีการเสนอแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวเรื่องการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำได้เสนองบประมาณกว่า 350,000 ล้านบาทเป็นการจัดตั้งกองทุนประกันภัยให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนภายในประเทศ 50,000 ล้านบาทซึ่งแผนแม่บทและแผนการใช้เงินวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 350,000 ล้านบาทนี้แบ่งเป็นแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืนโดยจะใช้งบสําหรับวางระบบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา 300,000 ล้านบาทและอีก 50,000 ล้านบาทนําไปวางระบบในอีก17ลุ่มน้ําที่เหลือมาเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนนะคะวันนี้เราได้กำหนดกรอบความสัมพันธ์ระดับน้ำในเขื่อนแล้วนะคะจากเดิมที่อยู่ที่ระดับต่ำสุด 60% วันนี้ก็ได้รับการตกลงกันเรียบร้อยแล้วคืออยู่ระดับที่ 45% นะคะจากเมื่อวานที่เราไปตรวจเยี่ยมในเขื่อนสิริกิติ์ก็จะยึดแบบนี้แต่เรียนท่านอธิบดีกับทางด้านทีแล้วว่าตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นคร่าวๆแต่ของจริงนั้นท่านต้องปรับตามพยากรณ์ถูกไหมคะเพื่อให้ผลกระทบน้อยที่สุดและยึดหลักภัยน้ำท่วมเป็นหลักสำหรับภัยน้ำแล้งขอให้เป็นหน้าที่ของจังหวัดในการดูแลเยียวยาประชาชนเรื่องผลกระทบนี้นะคะสำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนประกอบด้วย6แผนหลักใช้งบประมาณกว่า 22,626 ล้านบาทประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศแผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ในปีงบประมาณ 2,555 อาทิการปรับปรุงคันกั้นน้ำระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพการขุดลอกคลองขจัดสิ่งกีดขวางคูคลองและทางระบายน้ำ
แผนพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยที่ต้องจัดทำแผนการพัฒนาคลังข้อมูลจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งชาติให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศและการติดตั้งกล้อง CCTV ระบบออโต้เกตแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ทำแผนคมนาคมเมื่อเกิดอุทกภัยพัฒนาระบบป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสำคัญและจัดเตรียมแผนอพยพประชาชนแผนกำหนดพื้นที่รับน้ำนองและมาตรการเยียวยาที่ต้องดำเนินการกำหนดพื้นที่รับน้ำนองในเขตเจ้าพยาตอนบนและตอนล่างจัดทำแผนผันน้ำลงสู่ที่รับน้ำนองและกำหนดมาตรการชดเชยผู้เสียหายและสุดท้ายคือแผนการปรับปรุงองค์กรเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมและเป็นเอกภาพเพื่อที่จะทำให้การบริหารงานในปี2555มีประสิทธิภาพอาจินโพเจริญถ่ายภาพจันสถาพรคติสอนรายงาน